สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวิดีโอในตอนนี้เราจะมาเรียนรู้เทคนิคการสร้างตัวแผนผังองค์กรนะครับโดยการใช้ Microsoft PowerPoint ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีนะครับจะง่ายแล้วก็สนุกสนานเพียงใดเราไปติดตามชมกันเลยครับครับผมในวันนี้เราก็จะมาใช้ตัว Microsoft PowerPoint นะครับในการสร้างตัวแผนผังองค์กรภายในเวลาไม่กี่นาทีเราก็มาเริ่มลงมือกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับเรามาที่ Ribbon Home จากนั้นเลือกที่ Text Box นะครับกดลงไป1ครั้งก่อนที่เราจะพิมพ์ข้อความนะครับให้เรามาเลือกที่ตรงนี้ครับเลือกตัวที่เป็น Bullet เนี่ยนะครับคลิกลงไป1ครั้งจากนั้นเราก็พิมพ์ข้อความที่เป็นลำดับขั้นในลักษณะแบบนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างการสร้างแผนผังองค์กรของโรงเรียนนะครับก็เริ่มพิมพ์ตั้งแต่ชั้นที่อยู่บนสุดนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับจะเป็นหัวของแผนผังนะครับก็คือมีลำดับสูงสุดลำดับถัดมาให้เรากดปุ่มแท็บนะครับกดปุ่มแท็บเข้ามาให้ตัวข้อความอยู่เยื้องๆเข้ามาหมายความว่าผู้อำนวยการก็มีรองหลายคนถูกไหมครับแบบนี้นะครับรองถัดมาก็ทำการ Enter แล้วก็พิมพ์สมมุติว่าโรงเรียนนี้นะครับมีรองอยู่4ฝ่ายก็มีรองวิชาการนะครับมีรองบุคคลมีการเงินแล้วก็มีฝ่ายบริหารทั่วไปคราวนี้นะครับในแต่ละฝ่ายของรองวิชาการก็จะมีลูกน้องถูกไหมครับเราก็ทำการกดที่รองวิชาการนะครับ Enter ลงมาแล้วกดแท็บ1ครั้งสังเกตตัว Bullet นะครับจะเยื้องเข้ามาหมายความว่าท่านรองฝ่ายวิชาการก็จะมีลูกน้องผมก็พิมพ์เป็นตัวอย่างนะครับมีลูกน้องอยู่2คนแล้วกันนะครับมีครู1กับครู2คราวนี้ฝ่ายบุคคลก็เช่นกันนะครับ Enter ลงมาแล้วก็กดแท็บเข้าไปให้ตัว Bullet นะครับได้เยื้องเข้าไปนั่นเองสมมุติงานฝ่ายบุคคลมีลูกน้องอยู่3คนนะครับถัดมาก็ทำเหมือนกันครับกดแท็บเข้ามาโอเคครับตอนนี้ก็คือมีลูกน้องแล้วนะครับคราวนี้ในแต่ละฝ่ายนะครับยกตัวอย่างเช่นครู1เนี่ยครู1อยากให้มีลูกน้องกี่คนก็ทำเช่นกันครับกด Enter ลงมาแล้วก็ทำการกดแท็บให้ตัว Bullet นะครับเยื้องลงมาเยื้องเข้ามาจากตัวครู1นะครับครู11ก็เป็นลูกน้องของครู1นั่นเองนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็ลองทำดูโอเคนะครับเราก็จะทำประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปดูวิธีการปรับแต่งทีหลังนะครับหลังจากที่เราพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมาให้เราคลิกในลักษณะแบบนี้นะครับคลิกในลักษณะที่สามารถเคลื่อนย้ายได้แบบนี้จากนั้นนะครับให้เราคลิกที่ตรงนี้ครับ Convert to Smart App คลิกเลือกขึ้นมาแล้วเราก็เลือกแบบแผนผังคือแบบนี้นะครับกดลงไปเลยนี่นะครับเราก็ขยายออกมานี่ในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นลำดับชั้นนะครับตามที่เราได้ออกแบบไว้เราสามารถปรับแต่งได้นะครับโดยการสมมติเราอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็คลิกที่ตัวแผนผังของเราที่แท็บ Smart Art Design ในแถบของ Layout นะครับเราก็เลือกรูปแบบที่ต้องการสมมุติผมอยากได้แบบนี้มีรูปภาพด้วยก็คลิกเลยโอเคนะครับคราวนี้เราก็ทำการเพิ่มรูปภาพโดยการคลิกที่ไอคอนรูปภาพนี้นะครับแล้วก็เลือกรูปภาพมาใส่ในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็นำรูปภาพของคุณครูแต่ละคนนะครับหรือว่าผ
ู้บริหารนะครับมาใส่ในแผนผังของเราคราวนี้เราสามารถปรับแต่งอะไรได้กับตัวนี้บ้างครับให้เราคลิกที่ตัวแผนผังของเราแล้วเลือกเมนูนี้ครับ Text Plan เนี่ยนะครับในส่วนนี้จะเป็นการแก้ไขนะครับหากต้องการแก้ไขชื่อนะครับหรือว่าแก้ไขลำดับชั้นเราก็สามารถจัดการได้ตรงนี้ยกตัวอย่างนะครับผมจะเปลี่ยนชื่อของครู1เนี่ยเป็นครู1111แบบนี้ข้อความก็จะถูกเปลี่ยนไปนะครับหากเราต้องการเพิ่มยกตัวอย่างนะครับผมอยากให้คุณครู2มีลูกน้องเพิ่มแล้วก็นำเคอร์เซอร์มาวางที่หลังคุณครู2ทำการ Enter ลงมาจากนั้นก็กดปุ่มแท็บเข้าไปนะครับเพื่อให้คุณครูคนถัดมาเนี่ยเป็นลูกน้องของครู2นั่นเองแบบนี้นะครับเราก็จะได้ครูที่ครู21นะครับเป็นลูกน้องของครู2นั่นเองคราวนี้นะครับหากเราต้องการลบจะทำยังไงวิธีการลบนะครับให้เราคลิกเลือกที่ต้องการลบนะครับจากนั้นเราก็ทำการลากคุมทั้งหมดในลักษณะแบบนี้แล้วกดที่ปุ่ม delete เราก็จะสามารถลบได้ตามต้องการแล้วต่อมานะครับเราต้องการเปลี่ยนฟอนต์ได้ไหมนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้โดยการคลิกที่ตัวแผนผังของเราแล้วมาที่โฮมแล้วเราก็เลือกฟอนต์ที่เราต้องการปรับข้อความปรับขนาดของข้อความนะครับตามต้องการซึ่งในส่วนนี้เราสามารถขยายได้นะครับการใช้งานจริงเราอาจจะตั้งค่าหน้ากระดาษให้เป็นรูปแบบที่เป็นแนวตั้งหรือว่าใช้ขนาดตามที่เราต้องการได้เลยนะครับนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างให้เห็นภาพแค่นั้นเองนะครับเราก็ไปปรับแต่งเอาภายหลังแล้วกันนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถแก้ไขตัวข้อความในนี้ได้ด้วยอย่างเช่นคำที่เกินออกมาหรือว่าล้นออกมาในลักษณะแบบนี้เราก็สามารถคลิกลงไปแล้วก็ยืดออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการเลื่อนตำแหน่งแบบนี้ได้เช่นกันหากต้องการเปลี่ยนสีทำไงครับเราต้องการเปลี่ยนสีเส้นเราก็สามารถคลิกเลือกทีละเส้นแบบนี้ก็ได้นะครับเลือกทีละเส้นตามที่เราต้องการจากนั้นก็มาที่ format แล้วก็เลือกที่ shape outline แล้วก็เลือกเส้นใหม่ตามที่เราต้องการนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นวิธีการประยุกต์ใช้งาน Microsoft PowerPoint ในการสร้างแผนผังองค์กรยังไงก็ลองไปปรับใช้งานกันดูนะครับลองเล่นครับรับรองว่าจะสนุกกับการใช้งาน Microsoft PowerPoint แน่นอนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับไว้เจอกันวิดีโอถัดไปครับขอบคุณครับ